สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตายชนบทมาแล้ววันนี้ไม่ได้พาดูผลไม้นะเดี๋ยวค่อยพาดูวันนี้จะพามาดูสัตว์เลี้ยงยายตาจะพามาดูจินตราพอลล่าพิมพาอภัสรามี3ตัวแต่4ชื่อนะเพื่อนๆคนบางทีคนเราอาจยังมี2ชื่อเลยเนาะเนาะนี่ตัวนี้ใหญ่เร็วเนาะเพื่อนไหนๆก็พามาดูแล้วเดี๋ยวยะตาจะขอพูดเลยนะขอตอบคอมเมนต์ไปเลยนะไอ้ขาวๆนั่นเกลือนะเพื่อนๆเอาไว้ให้เขาเลียกินอ่ะนะยะตาขอพูดเลยมีเนาะต่างคนก็ต่างความคิดต่างเนาะยะตาก็ความจริงมันก็เป็นเรื่องจริงอ่ะเนาะเรื่องจริงกับเรื่องไม่จริงมีแฟนคลับบางคนบอกว่าโอ้อย่าตั้งชื่อเขาเลยเนาะเลี้ยงแล้วก็มาฆ่าน่าสงสารอะไรอย่างนี้เนาะปกติยายตาก็ไม่เคยได้ตั้งชงจังชื่ออะไรหรอกอันนี้ก็เรียกเล่นสนุกสนุกเพราะว่าทุกๆปีก็ไม่เคยปีนี้มีแฟนคลับบอกว่ายายตาตั้งชื่อให้แกะอะไรอย่างนี้นะยายตาก็เลยมาเรียกเนาะมันก็เป็นความคิดของคนต่างคนก็ต่างความคิดอ่ะเนาะบางคนเขาก็บอกว่าน่าสงสารเลี้ยงแล้วก็มาฆ่าอะไรอย่างนี้เนาะมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนาะเพื่อนๆเนาะอยู่บ้านนอกเราก็เหมือนยังกันอย่างนี้แหละเลี้ยงแกะเลี้ยงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรมาเป็นอาหารเนาะบางคนเขายังบอกว่าคนอีสานเนาะเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงทั้งกินทั้งขายอะไรอย่างเงี้ยบางคอมเมนต์ที่เขียนมาเนาะมันยิตาก็บอกไม่ถูกเนาะมันถ้าเราไม่ฆ่าไม่เลี้ยงคนอื่นเขาก็ฆ่าก็เลี้ยงอยู่ดีเนาะเพื่อนๆใช่ไหมคนเราไม่ใช่ว่ากินผักกันหมดทุกคนอะนะมันก็ต้องมีคนกินเนื้อนะเนาะความจริงก็มันต้องทำใจนะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าเราไม่สงสารนะเนาะแต่มันก็ต้องทำใจอย่างแฟนยิตาก็ไม่ใช่ว่าแกอยากจะเลี้ยงอะไรมากมายก็ดูหญ้าสิเพื่อนๆดูหญ้าเนาะถ้าเราจะมาคืออันนี้คือว่าเราก็ได้ให้เขาช่วยกินเราก็ได้สบายไปหน่อยไม่ต้องมานั่งตัดหมดเลยอะไรอย่างนี้แค่มันนั่นแหละอธิบายไม่ถูกนะเพื่อนๆก็ความจริงอะนะอยากเลี้ยงวัวจะตายเพื่อนๆถ้าเลี้ยงวัวโอ้ยสบายมากเลยแต่วัวเขาก็ไม่ให้เรามาเจาะหูมาผูกเหมือนบ้านเราอะนะเขาให้ปล่อยให้เขาเดินแบบอิสระถ้าให้เขาเดินแบบอิสระเขาก็ต้องมาเยตาก็ต้องมาทำรั้วใหม่หมดเลยอย่างเงี้ยโอ้ยไม่มีเงินลงทุนขนาดนั้นหรอกเพื่อนเพื่อนเนาะเขาไม่ให้เราเจาะจมูกผูกไว้แบบบ้านเราอะนะนั่นแหละเยตาถึงไม่ค่อยมาถ่ายพวกสัตว์บางคนก็ชอบนะเยตาถ่ายเป็นแฟนคลับพวกแกะพวกสัตว์อะไรอย่างงี้นะพอเยตามาถ่ายก็เจอบางคนที่ว่าเขาไม่ชอบเขาสงสารอะไรอย่างงี้นะเพื่อนเพื่อนยะตาทำใจลำบากตัวคนเดียวเนาะเอาใจคนนู้นคนนี้ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องเลี้ยงสัตว์ฆ่าอะไรอย่างงี้นะปลูกผักปลูกอะไรกินก็พออะไรอย่างเงี้ยคนเรามันไม่ได้กินแต่ผักเนาะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือมันก็ประหยัดค่าใช้จ่ายยะตาไปเองเนาะเขาถึงว่าอะไรนะใช้ชีวิตแบบพอเพียงอะนะอย่างสมมติว่าในหลวงสอนนะว่าขุดสระขุดอะไรเลี้ยงปลามันก็เป็นสิ่งมีชีวิตผลไม้ดอกไม้ผักก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันหมดแหละเนาะเพื่อนๆว่าไหมอันนี้แค่สัตว์ใหญ่เฉยๆเนาะความคิดต่างคนต่างความคิดอะนะยูตาบอกไม่ถูกอันนี้แค่มาเล่าสู่กันฟังเด้อเพื่อนๆต่างคนก็ต่างคิดไม่เหมือนกันอะนะเยตาบอกแล้วว่าเยตาพูดไม่ค่อยเก่งแต่เยตาพูดตามความคิดของเยตานี่แหละเนาะคนอีสานชอบเลี้ยงแล้วก็ฆ่าแล้วก็ขายอีกต่างหากอะไรนี่มีอยู่คอมเมนต์หนึ่งเยตาอะไรเนี่ยเขาว่าว่ายังไงเนาะเอาเงินไปเอาอะไรนะไปซื้อกินดีกว่าอะไรอย่างนี้ว่าคือแล้วคนไม่มีเงินจะอะไรซื้อเนาะแทนที่จะเลี้ยงนนแย่งกันขายเห็นไหมบอกซื้อกินดีกว่าอย่าไปเลี้ยงเลยอะไรอย่างนี้โอ้นะต่างคนก็ต่าง
ฐานะไม่เหมือนกันอ่ะเนาะเพื่อนๆอันนี้คือไก่นะคะไก่ยายตาพาไปดูพามาดูแล้วนะแฟนคลับไก่ตัวผู้สวยเนาะเดี๋ยวยายตาจะพามาดูไอ้ไก่อันนี้มันโตไวมากเลยนี่เป็ดนะเพื่อนเป็ดมีคนถามว่ายายตาไม่ปล่อยให้เขาเดินไปตามธรรมชาติก็เดี๋ยวเขาโตอีกหน่อยเป็ดนะเดี๋ยวเขาโตอีกหน่อยก็จะเปิดก็ให้เขามาเดินได้แค่ตรงนี้เดินยายตาเคยปล่อยแล้วเดินไปนู่นไปนู่นนะเพื่อนเพื่อนเหยี่ยวนกมันมาคาบไปกินบ้านยายตาเขายังชั่วหน่อยไม่มีหมาจิ้งจอกไม่มีอะไรมาขโมยนะเพราะว่ามันมีรั้วล้อมรอบแต่มันก็มีบางทีมันก็จะมีรูนะยายตาเคยปล่อยเป็ดตอนนั้นมีเป็ดอยู่10 ตัวปล่อยไปข้างนอกบ้านไปซื้อของกลับมาเป็ดยายตาหายไปตัวหรือ2 ตัวจำไม่ได้นานแล้วก็เดินเลาะหาตามเนี่ยเห็นรูเห็นไหมเนี่ยไอ้นั่นแฟนยาตาอุดรูไว้นะมันกัดขาดนะนะไม่ใช่นี่ตะข่ายนะตะข่ายนั้นหนากว่านี้ตั้งเยอะเลยหนูไม่รู้ตัวอะไรมันกัดรั้วขาดเลยนะพยายามเดินดูรอบๆบ่อยๆนะเพื่อนๆเป็ดหายแล้วก็ไก่ไข่นี่แหละกลางวันก็ปล่อยให้เขาเดินมีอยู่ครั้งหนึ่งเห็นกลับมาเห็นเหลืออยู่ครึ่งตัวเพื่อนๆอันนั้นคือนกนั่นเหยี่ยวหรือว่าอะไรนั่นน่ะนั่นแหละแต่เป็ดเดี๋ยวก่อนให้เขาเดี๋ยวให้เขาโตกว่านี้ก็จะปล่อยให้เขาเดินนั่นแหละเพื่อนๆเนาะก็มันก็อย่างว่าเลยเนาะถ้าเกิดซื้อมาตัวหนึ่งตัวละ200นี่ตัวเล็กๆในอาหารอีกล่ะอาหารก็แพงเนาะเพื่อนๆแล้วอยู่ๆเหยี่ยวมันเอาไปกินน่าเสียดายไหมล่ะนี่ตัวนี้กินเดี๋ยวยายตาขอเปิดประตูก่อนตัวนี้กินเก่งมากดูใหญ่แล้วเนาะเพื่อนๆเท่าไหร่2 อาทิตย์แล้วเนาะได้ยัง2 อาทิตย์นี่2 อาทิตย์ก็ประมาณตอนนี้ก็ประมาณได้เดือนตั้งแต่เป็นลูกมาก็ประมาณ1 เดือนกับ1 อาทิตย์นี่เพราะว่าตอนเราซื้อลูกเขามาลูกเขาได้3 อาทิตย์และตอนนี้ยายตาเลี้ยงได้2 อาทิตย์ก็เป็น5 อาทิตย์นี่เห็นไหมเห็นก่อนวันก่อนยายตาถ่ายให้ดูไหมนี่5 อาทิตย์ไก่5 อาทิตย์ยายตาเคยเลี้ยงให้มันโตเต็มที่น่ะตัวหนึ่ง5 กิโลเพื่อนๆเฉพาะเนื้อนะไม่ใช่เครื่องนมเครื่องในนะเฉพาะเนื้อเลยขาคือหัวอะไรไม่มีนะ5 กิโลนะดูเขาเดินกินเก่งมากแต่พวกนี้ได้เวลาต้องเชือดนะถ้าไม่เชือดนะก็กินอาหารทิ้งเปล่าๆเขาไม่โตแล้วนะได้เวลาเนาะใช่ไหมยังคนเห็นคนที่สงสารเขาก็สงสารเนาะแต่ว่าก็ดูในโรงงานล่ะเขาก็เลี้ยงข้าเลี้ยงกันเนาะนั่นแหละต้องทำใจทำไงได้เนาะอย่างนี้แหละมันเป็นชีวิตของคนชนบทเนาะเพื่อนไปพาไปดูไอ้นั่นนกกระทายังไม่ไข่สักทีเดี๋ยววันหลังยายตาไปเล่นกีฬาเดี๋ยวจะถามเพื่อนยายตาดูซิของเขาไข่หรือยังเนาะเพราะว่าเพื่อนที่เล่นกีฬาด้วยกันนี่แหละเขาขายไหนแอบไข่หรือยังไข่กันหรือยังฮะไข่กันหรือยังคงไม่ไข่หรอกมั้งถ้าไข่อาจจะเห็นนะคงไม่ไข่แล้วมั้งนี่มาเขาจับหน่อยฮัลโหลมาเฮ้ยไปจับหน่อยสิกระต่ายไม่มีเพื่อนๆไม่ได้กระต่ายไม่ได้เลี้ยงหาลูกไม่ได้ลูกกระต่ายซื้อมาตัวหนึ่งตัวละลูกกระต่ายก็ตัวหนึ่งประมาณ7 ยูโรเพื่อนๆลูกเขานะลูกเขาก็ประมาณกี่อาทิตย์ก็ไม่รู้นะแต่ว่าปีนี้ยายหาลูกไม่ได้กระต่ายก็ไม่ได้เลี้ยงก็คือว่าก็บอกแล้วว่าถ้าบังเอิญเจอก็จะเลี้ยงถ้าบังเอิญไม่เจอก็จะไม่เลี้ยงเนาะบางปีก็เลี้ยงบางปีก็ไม่เลี้ยงเนาะเออจิกเล็บทำไมยังไม่ไข่เลยเดี๋ยวต้องไปถามเพื่อนยายตาแล้วแหละของเขาไข่ยัง
จะพาเพื่อนๆมาเก็บไข่สักหน่อยเอ้ยไม่ไข่ให้เลยไข่หน่อยสิไข่หน่อยสิบางคนก็บอกว่าให้ยายตาเลี้ยงไว้ดูโอ้ยนอเลี้ยงไว้ดูไม่เลี้ยงดีกว่าเพื่อนๆจริงๆถ้าให้ยายตาเลี้ยงไว้ดูยายตาไม่เลี้ยงเลยสัตว์ทุกชนิดเลยไม่ว่าหมาหรือแมวหรือว่าอะไรนะอยู่เมืองนอกนะถ้าเลี้ยงสัตว์นะเหมือนกับลูกตัวหนึ่งเลยเพื่อนๆเขาไม่ใช่ว่าคลุกข้าวให้กินเหมือนบ้านเราเด้อพวกหมาพวกอะไรอย่างนี้นะให้กินกระดูกให้กินของเศษเหลือมันไม่ใช่อย่างนั้นเด้อหมาแมวอยู่เมืองนอกได้เวลาพาไปฉีดยาก็ไปฉีดยาได้เวลาหมานี่ยิ่งใหญ่เลยวันหนึ่งพาออกไปขี้ไม่รู้กี่รอบโอ้ยลำบากมากเลยเนาะเวลาจะไปเที่ยวนู่นต้องพาไปฝากในโรงในบ้านอะไรนะถ้าเราไม่เอาไปด้วยเอาไปด้วยก็ลำบากเขาไม่ให้เอาเข้าโรงแรมก็ต้องไปมีที่รับฝากไปอยู่โรงแรมหมาพามาไปอยู่ไปรับฝากต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกเยอะแยะจิปาถะโอ้ยยายตามไม่เอาด้วยเด้อแบบนั้นเนาะเนาะน่ารักไหมน่ารักไหมนั่นแหละอันนี้มาบ่นให้ฟังเนาะเพื่อนๆยังว่าเนาะต่างคนต่างความคิดแน่ๆห้ามออกไปเด้อออกมาทางนี้ออกไปช่วยเลยตัวนี้โตใหญ่โตไวเนาะเมื่อกี้มันนั้นนาขนยังไม่เต็มเลยเนาะขนยังไม่เต็มเลยนะมากลับกลับกลับเร็วกลับมาทางนี้จ้าเพื่อนๆแค่นี้แหละวันนี้มาตามคำขอแฟนคลับขอดูสัตว์เลี้ยง พูดผิดพูดถูกพูดอะไรยังไงก็อย่าว่ากันเด้อยายตาก็พูดไปตามอย่างนี้แหละยายตาพูดไม่เก่ง พูดไม่เก่งถ่ายให้ดูได้แต่พูดไม่เก่งเพื่อนๆคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นแหละ อันนี้ยังไม่ออกขนเท่าไหร่นะเป็น ปกติปีกวันปีกปีแรกๆอีตาเลี้ยง10ตัว15ตัวนู่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงเป็ด10ตัวเลี้ยงห่านอีก5ตัวห่านตัวใหญ่ๆเนาะเพื่อนๆเพราะอะไรอีตาไม่เลี้ยงเยอะเพราะอะไรเพื่อนๆอุ้ยถอนขนยากมันถอนขนยากเป็ดเนี่ยเลยบอกแฟนถ้าไม่มีไก่ก็ไม่เลี้ยงหรอกเป็ด เวลามันถอนขนยากมากเลยเพื่อนๆเนาะจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึง